เรื่องการตำนานหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องคิดถึงพอสังเขปก่อนจะรับฟังเนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆทางช่องมาเจอโฆษณาอย่าเพิ่งรีบกดข้ามกันนะครับแวะดูสักนิดหนึ่งจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องพบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องคิดถึงพอสังเขปบริษัทผู้สร้างไฟสตาร์โปรดักชั่นนำแสดงโดยจักริดอมรัตน์แอนทองผสมสายทานนิยมการเอกชัยพงดีคัทริยาอิงลิชมานิดใหญ่เสมอธเนศฉิมท้วมธนพงศ์คล้ายติดสัจลักษณ์พันหารรัฐพลจุมเปยมะและสายฟ้าเศรษฐบุตรกำกับการแสดงโดยบัณฑิตฤทธิกุลอำนวยการสร้างโดยเจริญเอี่ยมพุ่งพรเป็นภาพยนตร์สี35มม.บันทึกเสียงภาคลงในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่7เมษายนในปีพ.ศ. 2535ในท่ามกลางกระแสของหนังวัยรุ่นในช่วงปีพ.ศ. 2535บัณฑิตฤทธิกุลก็สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจที่สุดทั้งๆที่หนังไม่ได้หยิบยกปัญหาวัยรุ่นมานำเสนออย่างที่มีน้ำหนักหากแต่ว่าจะเลือกพูดถึงของธรรมชาติของในวัยรุ่นมากกว่าภาพที่ได้จึงเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นอย่างแท้จริงหนุ่มสาวกลุ่มใหญ่กับชีวิตภายในโรงเรียนมัธยมที่ส่วนใหญ่นั้นมีแต่ความสนุกขนองบทหนังแจกแจงคาแรคเตอร์เฉพาะตัวให้กับนักแสดงกว่า10กว่าคนแอนทองผสมก็เป็นสาวที่จอมแก่นที่ถูกเพื่อนมาตามจีบแต่เธอก็เลือกเพื่อนอีกคนหนึ่งทั้งที่เป็นไม้เบื่อไม้เบากันมาสายทานก็เป็นเด็กสาวที่อ่อนไหวรวมรักจากอิดครูฝึกสอนและเธอก็รู้ว่าความรู้สึกเพียงข้างเดียวนั้นอาจจะเสียใจถึงขั้นฆ่าตัวตายกันได้ทำให้เกิดความวุ่นวายจนครูหนุ่มเกือบจะต้องเสียอนาคตในขณะที่ชานิชาเป็นหนุ่มน้อยที่แอบรักสายทานข้างเดียวมาโดยตลอดและพบกับความผิดหวังถึงขั้นรุนแรงพอๆกับคัทริยาที่รับบทเบาๆที่ชอบอุทานความรับของเพื่อนรัฐพลก็เป็นลูกคนรวยที่หลงรักและแอบชอบยอมทุ่มเททุกอย่างให้กับเอกชัยเป็นหัวโจกของสายวิทย์ชอบอำคนอื่นและเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดธเนศเป็นหนุ่มที่มีดนตรีในหัวใจชอบเขย่าขาอยู่ตลอดสัจลักษณ์ก็ชอบหลับได้ทุกที่เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้มีจลาสุขภัทรมารับเชิญในบทครูพี่เลี้ยงที่คอยแก้ปัญหาหนังเรื่องนี้ไม่ถ่ายทำกันที่โรงเรียนยุพราชจังหวัดเชียงใหม่นักแสดงทั้งหมดคัดเลือกมาตามโครงการแนวคิดของไฟสตาร์เพื่อรองรับตลาดหนังวัยรุ่นโดยเฉพาะหลายคนแจ้งเกิดจากหนังเรื่องนี้บางคนได้กลายเป็นศิลปินนักร้องบางคนก็หันไปแสดงละครทีวีจนโด่งดังประสบการณ์ในการเล่นหนังเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับชั้นเรียนอีกห้องหนึ่งของคุณบัณฑิตฤทธิกุลแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็ทำให้คุณบัณฑิตฤทธิกุลประสบความสำเร็จทั้งรายได้และรางวัลแห่งคุณภาพทั้งรางวัลสุวรรณหงส์รางวัลชมรมวิชาบันเทิงซึ่งสุดที่เด่นนั้นก็คือบทภาพยนตร์ที่เข้าถึงความเป็นวัยรุ่นถ่ายทอดพฤติกรรมของความคิดความรู้สึกแห่งวัยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติพูดถึงเรื่องเล็กใกล้ตัวที่อดอมยิ้มไม่ได้โดยเฉพาะความรักและเป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟในลีลาใกล้เคียงกันกับภาพยนตร์ไทยเรื่องบุญชูบทหนังก็มีลูกเล่นให้ค้ำอยู่ตลอดเวลาเรื่องร้อยไปกับส่วนที่เป็นดราม่าและสิ้นสุดแห่งความประทับใจสำหรับภาพยนตร์เรื่องอันนึงคิดถึงพอสังเขปก็ได้รางวัลดังนี้รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุวรรณหงส์ครั้งที่2ประจำปีพ.ศ. 2535ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยมได้แก่คุณบัณฑิตฤทธิกุลถ่ายภาพยอดเยี่ยมได้แก่คุณวรรณชัยเล้งอิ่วลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่คุณภูนศักดิ์อุทัยพันธ์เพลงนำประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่คุณจรัญมโนเพชรและดำรงธรรมพิทักษ์กำกับสินยอดเยี่ยมได้แก่คุณเจดีสุภการและคุณประดิษฐ์นินสนธิแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่สถาบัน MTI สำหรับรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงในครั้งที่3ประจำปีพ.ศ. 2535
ซึ่งได้รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยมได้แก่คุณบดินทร์ฤทธิกุลลำดับภาพดีเยี่ยมได้แก่คุณพูนศักดิ์อุทัยพันธ์ดนตรีประกอบดีเยี่ยมได้แก่คุณจรัญมโนเพชรและคุณดำรงธรรมพิทักษ์สำหรับรางวัลพระราชทานพระสุรัตน์สวัสดีเป็นครั้งที่16ประจำปีพ.ศ.2535ได้รับรางวัลลำดับภาพและตัดต่อยอดเยี่ยมได้แก่คุณพูนศักดิ์อุทัยพันธ์หลังจากนั้นอีก3ปีต่อมาคุณบดินทร์ฤทธิกุลก็ทำภาพยนตร์ไทยเรื่องอันหนึ่งคิดถึงพ่อสังเขปรุ่น2หลังจากที่กำกับภาพยนตร์ไทยเรื่องการระฆังหนึ่งเมื่อเช้านี้ได้แต่กล่องแต่ไม่ได้เงินทั้งคุณบัณฑิตฤทธิกุลจึงหันไปจับงานแนวถนัดอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนโรงเรียนเป็นมงฟอร์ดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แทนและเปลี่ยนเรื่องเล่าที่ไม่ซ้ำแนวเดิมจากภาคที่1ที่แสดงความรักมาแบบปั๊ปปี้เลิฟสำหรับในภาค2นี้ก็หันไปพูดถึงการจัดตั้งวงโยธวาทิตที่ต้องใช้ความสามัคคีของคนกลุ่มใหญ่แต่ก็ไม่ง่ายที่จะทำนักเรียนในเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มลูกคนมีเงินที่จะรวมตัวกันเล่นเครื่องดนตรีไฟฟ้าใช้ห้องซ้อมของโรงเรียนเป็นที่ชุมนุมส่วนกลุ่มฐานะปานกลางก็มีแต่เพียงกีตาร์โฟกกับเครื่องเคาะที่รวมตัวกันมาเล่นตามระเบียงโรงเรียนเท่านั้นความขัดแย้งของทั้ง2กลุ่มนั้นก็ถูกขัดเกลาและเชื่อมสัมพันธ์โดยมาสเตอร์เลวัตแสดงโดยสันติสุขพรมสิริและอาจารย์เครือแสดงโดยสุดาชื่นบานบนหนังแจกคาแรคเตอร์นักแสดงหน้าใหม่ๆทั้งหมดถึง15ตัวและใช้ในการถ่ายทำด้วยทุน10ล้านฟิล์มมากกว่า500ม้วนสำหรับในบางฉากนั้นจะต้องใช้กล้องถึง4ตัวในการถ่ายทำเพื่อเก็บภาพทุกมุมมองของการแสดงโยธวาทิตโดยอุปกรณ์ลำเป็นหนุ่มน้อยที่ทำให้อะไรก็ได้ตามใจแฟนณรงค์ศักดิ์ชัยเชียงเอมก็เป็นลูกรัฐมนตรีที่ต้องเลือกเส้นทางของตัวเองหรือของพ่อธนพลโพธาเป็นคนที่ชอบศิลปะพูดน้อยแต่คมและเงียบขึมแต่เข้มมาตังจันทรามีเป็นหญิงเก่งที่สุดไม่แอบรักรุ่นพี่รณรงค์บุรณัฐเป็นลูกคนรวยที่เย่อหยิ่งเกเรทศพรแต้งเหลืองชอบทำตัวมีปัญหาใจร้อนพร้อมด้วยเหล่าดารารับเชิญคับคั่งในบทที่แต่ละคนในวัยที่โตขึ้นมุกตลกเป็นองค์ประกอบที่ถูกแทรกเป็นจังหวะในระหว่างการเข้าค่ายฝึกดนตรีและความขัดแย้งทั้งสองกลุ่มของวัยรุ่นก็ที่นำมาสู่ความซาบซึ้งอันเป็นรางวัลที่งดงามและเป็นบทเรียนของชีวิตแต่หนังก็ไม่ได้ทำเงินอย่างที่คาดไว้นักแสดงรุ่นนี้ไม่ค่อยจะพุ่งแรงเหมือนรุ่นแรกๆยกเว้นโดยอุปกรณ์ลำที่กลายมาเป็นนักร้องค่าย RS Promotion และทำงานได้อย่างมีคุณภาพในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอยโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ